ดีค่ะรับชมข่าวกีฬาภาคค่ำนะคะเหลืออีกเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34หรือว่าน่านเกมส์จะปิดฉากชิงชัยลงนะคะวันนี้ก็มีชิงชัยกันหลายชนิดกีฬาเลยค่ะซึ่งกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลชายนะคะสมุทรปราการนั้นสามารถป้องกันแชมป์ประเภททีมชายได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันติดตามจากรายงานของคุณอลิสาวิเศษสิงห์ค่ะที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้พามาคลายร้อนกันสักนิดหนึ่งค่ะช่วงนี้เรียกว่าเป็นฤดูร้อนนะคะก็จำเป็นมากเลยค่ะที่จะต้องเล่นน้ำจังหวัดน่านอยู่ภาคเหนือนะคะก็เดินทางลำบากค่ะอยากจะไปพัทยาอยากจะไปภาคใต้อยากจะไปทะเลอันดามันอะไรลำบากนะคะก็ที่น่านเขาก็มีหาดเหมือนกันค่ะเป็นชายหาดที่ชื่อว่าหาดหินสวยน้ำใสแอดน่านนะคะชายหาดที่นี่ไม่ใช่ทรายค่ะแต่ว่าเป็นหินแล้วก็อยู่บริเวณแม่น้ำน่านในอำเภอเมืองเนี่ยนะคะหาดนี้เป็นความร่วมมือของบ้านป่าหาดร่วมกับท่าลี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นแหล่งแฮงเอาท์ของเด็กๆนะคะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมเด็กๆก็จะเยอะหน่อยรวมไปถึงนักกีฬาที่มาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็มาคลายร้อนกันที่นี่เยอะเลยค่ะที่หาดแห่งนี้ก็เรียกว่าเหมือนชายหาดบางแสนหาดพระยาทั่วไปนะคะก็จะมีอาหารขายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกส้มตำไก่ย่างก็มารับประทานอาหารกันได้นะคะนอกจากนี้ในวันเสาร์อาทิตย์ก็มีกิจกรรมใส่บาตรกันด้วยที่บริเวณชายหาดแห่งนี้นะคะที่นี่ก็เปิดตั้งแต่9โมงถึง21นาฬิกาค่ะส่วนการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติวันนี้นะคะเป็น2วันสุดท้ายค่ะก็ชิงชัยกันเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะชิงชัยกัน78เหรียญทองด้วยกันไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณเจษฎาเถื่อนเฉยกันค่ะขอบคุณคุณอลิสาวิเศษสิงห์ครับน่านเกมวันรองสุดท้ายยูยิสูชิง6เหรียญทองพรทิพย์จันทร์สนธิดีกีเยาวชนโลกปีล่าสุดคว้าเหรียญทองครับน่านเกมวันรองสุดท้ายยูยิสูที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาประเภทต่อสู้น้ำหนักเกิน57กิโลกรัมบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศพรทิพย์จันทร์สนธิดีกีแชมป์เยาวชนโลกปีล่าสุดจากชุมพรมุมแดงพบกับนันทิตานางามจากสุรินทร์คู่นี้เป็นตามคาดพรทิพย์จันทร์สนธิคว้าเหรียญทองไปครองหลังจับทำสีโป้งเหรียญเงินจากสีผิวงามจากมุกดาหารและวิชรันทร์ทัศน์จากกระบี่ส่วนประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงปัญจพรรคปานเพชรจากปฐุมธานีในมุมแดงเอาชนะอีโป้งพญลักษณ์สมคำจากพะเยาคว้าเหรียญทองเหรียญทองแดงวินดาเล็กประเสริฐจากกรุงเทพมหานครและเตชินีสุรศิษย์จากชลบุรีมาที่ฟุตบอลชายที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าสมุทรปราการในเสื้อสีส้มที่ใช้ผู้เล่นจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วพบกับสุพรรณบุรีที่พลิกชนะทีมเต็งอย่างกรุงเทพมหานครมาได้รูปเกมโดยรวมเป็นสุพรรณบุรีที่เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่โดนทีเด็ดของสมุทรปราการที่อาศัยจังหวะโต้กลับอย่างยอดเยี่ยมทำประตูเอาชนะไป2ประตูต่อ0โดยสมุทรปราการได้ประตูจากการยิงจุดโทษของณัฐวุฒิเริงเกษตรกิจและเกียรติขจรแสงคำรามในครึ่งหลังทำให้สมุทรปราการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3และเป็นสมัยที่2ติดต่อกันฟุตซอลทีมชายรอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรุงเทพมหานครชุดสีเขียวพบกับสมุทรปราการครึ่งแรกกรุงเทพออกนำห่างถึง5ประตูต่อ2ก่อนที่จะมาทำเพิ่มในครึ่งหลังอีก3ประตูขณะที่สมุทรปราการได้คืน4ประตูจบเกมกรุงเทพมหานครชนะไป8ประตูต่อ6คว้าเหรียญทองโดยเกมนี้พีรพลจิตสิงห์ของกรุงเทพมหานครทำประตูมากที่สุด3ประตูสนุกเกอร์ที่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์ประเภทเดี่ยว6แดงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมไผ่กระบี่จงรักบุญรอดจากกระบี่เสื้อสีน้ำเงินดวลกับดรีมขอนแก่นพันธการคำเวียงจากขอนแก่นปรากฏว่าไผ่กระบี่ออกคิวได้อย่างแม่นยำเฉือนชนะไปได้อย่างสนุก4ต่อ3เฟรม56ต่อ0 42ต่อ41 11ต่อ36 27ต่อ41 41ต่อ7 19ต่อ42และ46ต่อ37คว้าเหรียญทองโดยเหรียญทองแดงเป็นของโฟกรังสิตกฤษดาชุ่มจิตจากกรุงเทพมหานครและพุทธรังสิตพุทธการขิมสุขจากปทุมธานีมาที่มวยสากลสมัครเล่นที่วิทยาลัยเทคนิคน่านรอบชิงชนะเลิศรุ่นพินเวท46กิโลกรัมชายมินทาดาฤทธิวงศ์จากพิษณุโลกมุมแดงพบกับพานุวัฒน์จันทระจากชุมพรคู่นี้เป็นนักชกจากเมืองสองแควชั้นเชิงเหนือกว่ามากทำให้นักชกจากชุมพรขอยอมแพ้ไปตั้งแต่ยกแรกมินทาดาคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับจังหวัดพิษณุโลก
อีกคู่ในรุ่นไลฟ์ไฟเวท49กิโลกรัมสันเจตแก้วภูลนักชกจากศรีสะเกษมุมแดงพบกับด้านในเงียบภูเขียวจากอ่างทองเป็นนักชกจากศรีสะเกษที่ออกหมัดได้อย่างแม่นยำเข้าเป้ามากกว่าครบ3ยกชนะไป5ต่อ0เสียงคว้าเหรียญทองขอบคุณคุณเจษฎาเถื่อนเฉยนะคะก็ยังอยู่ที่หาดหินสวยน้ำใสแอดนานแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำบริเวณนี้ไม่ลึกค่ะปิดท้ายน่านเกมวันนี้เราไปดูบรรยากาศที่ชายหาดแห่งนี้นะคะที่สำคัญไปดูซิกแพคของนักกีฬาด้วยนะเข้ามาเล่นน้ำกันวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาดูเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครครองเจ้าเหรียญทองอีก1สมัยแล้วนะคะล่าสุดทำได้ไปแล้ว115เหรียญทอง102เหรียญเงินกับอีก106เหรียญทองแดงค่ะทิ้งห่างอันดับ2ชลบุรีถึง62เหรียญทองเลยอันดับ3สุพรรณบุรี36เหรียญทองเท่ากับที่4นครราชสีมาแต่ว่าเหรียญเงินสุพรรณบุรีดีกว่า34เหรียญค่ะและนครศรีธรรมราชอยู่อันดับ5ค่ะโปรแกรมชิงชัยวันพรุ่งนี้ค่ะมีชิงกันอีก37เหรียญทองสุดท้ายนะคะกีฬาลีลาดวูซูประลองยุทธชิงประเภทละ6เหรียญค่ะยิมนาสติกวูซูยุทธลีลาแฮนด์บอลวอลเลย์บอลชายหาดชิงประเภทละ4เหรียญทองขณะที่กีฬาวอลเลย์บอลเซปัตตะก้อเทนนิสจักรยานชิงชัยอย่างละ2เหรียญนะคะและรักบี้ฟุตบอลชิง1เหรียญทองค่ะส่วนเวลา 18:20 นาทีทาง NBT จะถ่ายทอดสดในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่34หรือว่าน่านเกมให้ได้ติดตามกันทั่วประเทศเลยค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศมาให้ติดตามกันบ้างค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดน่านขอเชิญชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมส์วันที่29มีนาคมนี้เวลา 18:20 นาทีถึง 20:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง NBT